ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2542ศูนย์บรรณสารมุ่งมั่นสู่การเป็นสมาร์ทไลบรารีเซอร์วิสการให้บริการที่เป็นเลิศ management การบริหารจัดการที่ทันสมัย adaptability การเรียนรู้และปรับตัว resources การมีทรัพยากรที่ทันสมัยหลากหลาย teamwork การมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจตึกของศูนย์บรรณสารตั้งอยู่ระหว่างตึกโรงอาหารดีหนึ่งและตึกอาคารบริการวิชาการ AS มีพื้นที่ทั้งหมด5ชั้นแต่ให้บริการพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ชั้น2ขึ้นไปชั้น2เป็นพื้นที่การเรียนรู้ M Learning Space และห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชั้น3เป็นพื้นที่โซนสบาย Living and Learning Zone ให้บริการห้อง Self Access Learning เพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์และพื้นที่ Entertainment Zone ชั้น4และชั้น5เป็นพื้นที่นั่งอ่านห้องค้นคว้ากลุ่มและคอลเลกชันหนังสือต่างๆรวมถึงวารสารทางวิชาการศูนย์บรรณสารให้บริการทรัพยากรสารสนเทศครบครันทั้ง e-books e-databases e-journals e-thesis รวมถึงบริการอื่นๆที่สนับสนุนการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นบริการโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ Library Literacy บริการยืมระหว่างห้องสมุด Article Finder และ MFU Book Delivery และยังมีบริการที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยอาทิบริการ Personal Consultant และ Library Trainingนอกจากนี้ทางศูนย์บรรณสารยังได้พัฒนาบริการในรูปแบบออนไลน์ต่างๆเพื่อช่วยให้การทำงานของบุคลากรและผู้ใช้บริการง่ายขึ้นเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องค้นคว้ากลุ่มห้องดูหนังกลุ่มเกมบอร์ดมูฟวี่สตรีมมิ่งเครื่องฟอกอากาศนอกจากนี้ศูนย์บรรณสารยังมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือภายในห้องสมุดในช่วงสอบณบริเวณมุม Happy Corner ชั้น3ศูนย์บรรณสารเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 19:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 18:00 นและปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ Living and Learning Zone และ M Learning Space เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 21:00 นและขยายเวลาให้บริการถึงเที่ยงคืนในช่วงสอบเรามุ่งมั่นสู่การเป็น Smart Library ตามวิสัยทัศน์แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง